นะ1จากมงคลชัยฟาร์มนะครับวันนี้ลูกพี่ใหญ่ครับจากค่ายลูกสวนครับบังหมัดลูกสวนขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองเลยครับวันนี้พามาด้วยตัวเองเลยครับบังหมัดเพิ่งจะสร้างลูกชายอย่างฟาอีดลูกสวนมาเป็นแชมป์ในรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกของเราหมาดๆนี่เองครับวันนี้จะกลับโชว์ฟอร์มดีอีกครั้งหรือไม่ครับผาดาเวศรอชมครับชาวดีเดือดจากคำว่าแล้วครับเพิ่มเวทเพิ่มพิกัดขึ้นมาแล้วครับช่วงหลังนั้นโตขึ้นเยอะแล้วครับมงคลชัยก็ประเภทบู๊ดุดันครับแต่ประเภทโดนไม่ได้เหมือนกันครับมงคลชัยประเภทต้องบอกว่าประเภทเดียวกันครับอย่าปั๊มวิ่งแข้งคืนข่าวจิ้มด้วยหมัดขวานี่ครับเปิดเกมเลยครับทางด้านมงคลชัยขาวุ้ยหัวด้วยแข้งขวาเอาละครับเดือดแล้วครับยกแรกพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวของขาแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับขาขยับเข้ามาเจอทีมซ้ายเล่นงานกันทันทีแล้วครับเอาเกี่ยวได้จังหวะคืนไม่ได้ครับทางด้านมงคลชัยเบียดเข้ามาครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับขามงคลชัยทีมซ้ายไว้เกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาทันทีแล้วเติมด้วยหมัดขวาวงในเสียบซ้ายทันทีครับมงคลชัยครับมาถึงในต้องบอกว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดในวันนี้ครับเป็นรุ่นพิกัด56กิโลกรัมโอ้แต่ประเภทเล็กดีลดโตเผ็ดถึงใจเลยครับอย่ามาเสียบด้วยขวาผาล็อกในเจอเหลี่ยมของมงคลชัยเลยครับนะครับแยกออกมาผาพยายามจะเดินหน้าทอครับแย่ซ้ายไว้เล่นงานไปที่ฐานล่างพยายามจะเล่นงานบริเวณเหนือบนเข่าทางด้านซ้ายของมงคลชัยและปักด้วยศอกขวาเลยครับผาเอาละครับวงในมงคลชัยพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนครับเสียบเข้ามาขวางหน้าไว้มงคลชัยเกาะได้ตีไม่ได้ครับตีไม่ถนัดจริงๆครับต้องแยกออกมานี่นะครับท่านผู้ชมครับอาวุธมวยคล้ายครับคล้ายกันอย่างยิ่งครับลูกหนักลูกแรงขวางหน้าบ้างครับแล้วเสียบด้วยซ้ายครับผาโอ้โหพยายามจะเน้นที่เข่าซ้ายแล้วผาเอ้าดอกที่3ดำที่4มงคลชัยพยายามจะคืนแล้วพยายามจะตัดล่างกระผาวางซ้ายหน้ามงคลชัยเสียบขวาคืนกันยัดต่อยัดแรกต่อแรกแล้วขวางหน้ายัดเข้าไปทีต่างฝ่ายต่างยัดเลยครับโอ้โหจังหวะขวางหน้ามงคลชัยยัดด้วยเข่าขวาโอ้แล้วขวางกดเอาไว้เลยครับนะครับแยกออกมาใหม่ครับยับเบียดต่อมงคลชัยโอ้โหโดนเล่นงานฐานล่างครับตวัดด้วยแข้งขวาแล้วฟันด้วยศอกซ้ายอะไรครับขวาล่างไม่ลงเลยครับรู้ทันครับผาโอ้โหยกแข้งยกขาขึ้นแบบรู้ทันเลยครับว่าคู่ต่อสู้จะทำอะไรโยกเข้ามาขวาวางแข้งขวาสวนไม่มีใครหนีใครแล้วครับพยายามจะถีบด้วยซ้ายครับมงคลชัยพยายามจะขยับยกแล้วล้วงลำตัวโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโดนเล่นงานเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับแล้วเข้าในงัดด้วยศอกก็เอาไว้ตีเลยครับครับต้องแย่ออกมาช่วงปลายยกแรกเอ้ามีปัญหาที่บริเวณกระจับครับนะครับไม่เป็นไรครับลุยกันต่อมงคลชัยเบียดเข้ามาหมดยกที่1ครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแบ็คมวยไทยสเตเดียมพัทยาจันทร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการพงศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กปะทะพงนลินเกียรติหมู่5และคู่เดือดประจำรายการนิคมเพชรสอเพชรบุญมีปะทะสันติชัยพีอีมวยไทยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลา 18:25 นทางช่อง Now 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศเอาละครับกลับมาลุยกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่นี้ครับระหว่างไทยกับพม่าครับ
มงคลชัยมงคลชัยฟาร์มครับกับผาดาเวทเมื่อสักครู่นี้แหมฝั่งมุมน้ำเงินนี่มีบังหมัดลูกสวนขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยตัวเองเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะเปิดเกมแรกกันทันทีครับเกี่ยวได้เพียงแต่ตัดไม่ลงแล้วสาดด้วยแข้งขวาครับโอ้อัดเข้ามาเต็มๆโอ้พยายามจะเสริมด้วยหมัดแล้วครับนี่ครับจังหวะกดแขนแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายของผาแล้วเติมด้วยแข้งขวาเขาบอกว่าอาวุธมวยเนี่ยคล้ายคลึงกันครับเอาละครับเปลี่ยนเป็นซ้ายบ้างเลยครับผาอยากบุกทันทีนะครับวางด้วยแข้งขวาคืนเอาละครับซ้ายกับขวายัดเข้ามาพยายามจะเข้านายขวางหน้ามงคลชัยตีโอ้ผาพยายามจะขวางหน้าไว้ครับมงคลชัยนั้นประเภทเข่าในดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับผาพยายามจะเล่นงานฐานล่างวางแข้งซ้ายมงคลชัยเบียดเข้ามาวางแข้งขวาคืนเลยครับอัดเข้ามาย้ำเข้ามาอีกทีครับพยายามจะใส่ลูกยาวเข้าว่าครับมาก็โต้ทันทีครับขวามาแล้วกวาดทิ้งไปขอดครับนะครับเดินหน้าบุกทันทีครับทางด้านมงคลชัยโยมาวางแข้งขวาเลยครับมงคลชัยขยับเข้ามาขากดแขนไว้มงคลชัยขวางหน้าขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้แล้วโดนแล้วขาแม่งนะครับขวางอยู่ไม้มงคลชัยยัดไส้ตีเข้ามาอีกทีพวกกระซวกเลยครับเริ่มจะเดินเครื่องวงในแล้วครับเอ้าแค่มีปัญหาที่ไหลหรือเปล่าครับทางด้านผาโอ้โหเหมือนจะเป็นแผลเก่าที่เคยไหลหลุดครับพยายามจะขยับนี่ครับมงคลชัยแกไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านแล้วครับเสียบซ้ายเสียบขวาพยายามจะเล่นเกมนะครับนี่ครับโอ้แกมีปัญหาที่บริเวณหัวไหล่ขวาจริงครับเอาละครับผาฟันด้วยศอกโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายแล้วครับผาแม้ว่าข้างขวานั้นจะมีปัญหาครับโอ้แล้วแกสะบัดตลอดเลยครับข้างขวาเอาละครับขยับทีด้วยซ้ายจิ้มลำตัวตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเสียบด้วยขวาขวางหน้าไว้เสียบเสียบมาอีกแล้วครับแล้วยัดอีกทีเอาละครับผาพยายามจะฟันด้วยศอกครับโอ้กระซวกครับเอาละครับแยกก่อนครับโอ้กรรมการต้องเชิญกรรมการต้องเชิญแพทย์สนามก่อนครับโอ้มีปัญหาที่บริเวณหัวไหล่ครับนี่ครับเหมือนจะเกิดอาการไหล่หลุดครับโอ้เดี๋ยวดูครับว่าใส่ได้ไม่ได้ครับเอาละครับแค่บอกว่ายังได้ครับไม่มีปัญหาครับยังเข้ามาพยายามจะล็อกไหนแล้วดูพยายามจะตั้งกำแพงแล้วหัวตัวขึ้นไปครับขาไม่หลายๆคนเนี่ยที่เคยไหลหลุดนะครับกลับมาก็จะอาจจะไม่เหมือนเดิมครับนะครับถีบด้วยซ้ายวางด้วยซ้ายล็อกในกดตีเลยครับทางด้านมงคลชัยเสียบด้วยซ้ายอีกทีโอ้แล้วเสริมด้วยศอกขวาพยายามจะเล่นเกมแล้วครับมงคลชัยบอกว่ามันจะมีปัญหาตอนที่ปล้ำในเลยครับวางซ้ายถีบด้วยซ้ายอีกทีนะครับพยายามจะเน้นที่แข้งเลยครับทางด้านผาไม่ยอมกระชิดวงในครับล็อกในได้ขวางหน้าแล้วเสียบเลยครับมงคลชัยครับเดินหน้าบุกต่อวางด้วยซ้ายหยับโยกทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะตัดล่างแล้วฟันด้วยศอกขวาแล้วมงคลชัยปักด้วยศอกซ้ายขาพยายามจะสวนด้วยเข่าโอ้แล้วนี่ครับศอกซ้ายของมงคลชัยมาอีกแล้วครับนะครับเสียบด้วยซ้ายอีกทียัดไปอีกดอกครับโอ้โอ้เดี๋ยวต้องดูอาการครับอยากมาหมดยกครับเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟอร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันทร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการพงศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กปะทะพงษ์นลินเกียรติหมู่5และคู่เดือดประจำรายการนิคมเพชรสอเพชรบุญมีปะทะสันติชัยพีอีมวยไทยแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลา 18:25 ทางช่องนาว26เมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสสอบถามครับ
ต้องบอกว่ายังไหวครับทางด้านผาราเวศไหลหัวใจครับนี่แหละครับเลือดนักสู้ครับต้องบอกว่าเคยไหลหลุดมาครั้งนึงแล้วเขาไม่มีอาการแหยงเลยครับพี่คนครับพยายามอยากจะสู้ต่อครับย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับต้องบอกว่าหลังจากจบคู่นี้เรายังมีเทปบันทึกการแข่งขันระหว่างทางด้านแจ็คสยามซิเจมิลกับแอชลีย์เคอร์จากไอแลนด์อยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับมันอีกหนึ่งคู่ครับครับดูภาพช้าจังหวะเสียบครับโอ้พอมีปัญหาที่บริเวณหัวไหล่ทางด้านขวาครับทำให้เกมนั้นพลิกเปลี่ยนเลยครับขยับพยายามจะเดินหน้าบ้างนะครับพยายามจะทวงคืนเลยครับเปลี่ยนเข้ามาขยับวางซ้ายวางซ้ายวางซ้ายโอ้ยซ้าย3ดอกเลยครับวางซ้ายดอกที่4ดอกที่5แม่มงคลชัยตั้งรับอย่างนี้นี่ไม่เป็นผลดีเลยครับเอาเลยครับตู่ครับโอ้เน้นที่ซ้ายครับแล้วจิ้มด้วยหมัดวางด้วยแข้งไม่ยอมปล้ำไหนแล้วครับผาขยับเข้ามาพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเลยครับมงคลชัยต่อยตั้งรับนี่ไม่เป็นผลดีครับต้องดับเครื่องชนเลยครับครับเสียบยัดไว้ก่อนครับทางด้านผาครับผ่อนเกมไม่ได้ครับเพราะว่าผาแกรอเครื่องแรงอยู่นะครับสับเข้าไปที่บริเวณต้นขาเกี่ยวได้แล้วคืนอีกทีโอ้โหจังหวะวางแข้งขวาแล้วพยายามจะเกี่ยวล่างเลยครับนะครับแยกออกมาผายังเดินหน้าแล้วก็ถอยไม่ได้เช่นกันแล้วครับเกมบีบครับโยกขยับมงคลชัยขยับผาพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับขยับถีบด้วยซ้ายโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับมงคลชัยอะไรก็ต้องเบรกเกมเตือนแล้วครับทั้งคู่ต้องออกอาวุธครับมงคลชัยขยับเข้ามาวางแข้งซ้ายพยายามจะเบียดวางซ้ายอีกแล้วครับดึงนิดนึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนโอ้ยเตะเข้าไปที่ข้างที่มีปัญหานี่แหละครับมาครับผาถอยออกมาบ้างครับแล้วทีบเกี่ยวได้แต่คืนไม่ทันครับซ้ายหน้าอีกครั้งยัดเข้ามาอีกดอกโอ้มงคลชัยพยายามจะเน้นที่จุดเดิมแล้วครับโตด้วยแข้งขวาขยับเข้าหาแล้วครับมงคลชัยนะครับเอามาผ่อนเกมมงคลชัยเกาะในรัดไว้ขวางหน้าทำอะไรไม่ได้ครับต้องแยกออกมามงคลชัยเบียดเข้ามาผาวางแข้งซ้ายเอาละครับซ้ายต่อซ้ายระวังเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวานะครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกแล้วครับเตือนครั้งที่2ครับพยายามจะเดินหน้าคงใช้วางแข้งเจอสวนแล้วล็อกตีโอ้โหโดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันครับสนามมงคลชัยพยายามจะเล่นเกมนะครับครับพาเดินหน้าต่อมงคลชัยรอจังหวะวางเอ้าไปตั้งรับครับดูครับยิ่งถอยยิ่งโดนครับจิ้มด้วยมัดซ้ายตีด้วยข่าวขวามงคลชัยกระเพียงจะกระชากตีเลยครับนะครับหายังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นเกมเลยครับเสียบด้วยข่าวขวาเสียบด้วยขวาครับพยายามจะแลกครับวงในแยกออกมาอีกครั้งครับนะครับหาเดินหน้าเบียดเข้ามาวางให้ซัดอู้อัดเข้าลำตัวแล้วหมดยกสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้คู่ระหว่างทางด้านมงคลชัยฟาร์มครับกับผาดาวเวทจากพม่าครับนี่ครับต้องชื่นชมหัวใจครับแม้ถึงแม้จะมีอาการที่เดิมครับบริเวณต้นแขนครับบริเวณหัวไหล่ทางด้านขวานะครับผาแต่เขาก็สู้อย่างเต็มที่ครับมีการยัดเข้ามาก็เตะคืนครับโดนก็เถียงครับซ้ายหน้าของทางด้านเจ้ามงคลชัยครับโดนซ้ายของผาดึงได้พยายามจะเกี่ยวแล้วหวดได้ข้างซ้ายครับโอ้แล้วนี่ครับพยายามจะเข้าในเสียบยัดไส้มีอาการแผ่วเหมือนกันนะครับท่านมงคลชัยเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปฟังคำตัดสินก่อนครับ Alright ladies and gentlemen it's time for the bonus round sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide download now from the Google Play and iOS storesNo border. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action,
we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Mongkhon Chai, Mongkhon Chai Farm.